ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29พฤษภาคม2566โดยชายพบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การในครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ไทยสะเทือนยุโรปนะไมคอนคาร์โดโซพาทีมไทยชนะคู่แข่งทะลุรอบ8ทีมชิงแชมป์เยาวชนชนะ5นัดรวดในครั้งนี้โดยทีมเยาวชนไทยสร้างชื่อกระหึ่มยุโรปกันอีกครั้งเมื่อไมคอนคาร์โดโซเจ้าหนูทักษะเชิงสูงนำทีมเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทย STB Academy ลงดวลแข่งทีมเยาวชนรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปในการแข่งขันศึกฟุตบอลคอร์เดียคัพ2023ที่ประเทศออสเตรียเก็บชัยชนะ4นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่าไมคอนคาร์โดโซพาทีมเยาวชนของไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเก็บชัยชนะ5นัดรวดด้วยการเอาชนะทีมจากเยอรมนี SSV จานเรซเซนเบิร์กไป 1-0 คว้าตั๋วไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม F ที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้เกมแรก STB Academy เอาชนะ SV Victoria Hexingham ไป 3-1เกมที่2 STB Academy เอาชนะทาง VFB Stuttgart ทีมแกร่งเยอรมนีไป 3-1 เกมที่3 STB Academy เอาชนะ SG HD Kirchheim ไป 2-0 เกมที่4 STB Academy เอาชนะ SG Weihofen AFW ไป 2-1 และ STB Academy ทีมเยาวชนจากไทยที่นำทัพมาโดยไมคอนคาร์โดโซเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด12แต้มจบแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนทาง VFB Stuttgart ทีมแกร่งจากเยอรมนีจบอันดับ2ของกลุ่มมีเพียงแค่9แต้มเท่านั้นสำหรับการแข่งขันคอร์เดียคัพเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่สำคัญที่สุดในยุโรปโดยจัดการแข่งขันมาแล้วถึง25ปีและดึงดูดทีมที่เข้าร่วมมากกว่า20ประเทศโดยแบ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลออกเป็นชายและก็หญิงตั้งแต่อายุ10ถึง15ปีทีมสโมสรชั้นนำได้เข้าร่วมรายการนี้อาทิเช่น FC Bayern Munichจูเวนตุสตูเรียนแอนด์เฟเยนูดรัตเทนแดมและก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 6,000 คนในปี2023การแข่งขันจะเริ่มในวันที่ 16-29 พฤษภาคมณสปอร์ตพลักสวิก42ฮิลส์เบิร์ดอินโทรในประเทศออสเตรียครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซคนนี้กันเนิ่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับทัพช้างศึกเรียกจักริดราชกูลลงชุดใหญ่ครั้งแรกดวลไต้หวันและฮ่องกงโดยทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การทัพของมาโน่โปรกิ้งเตรียมเรียกตัวจักริดราชกูลติดชุดใหญ่เป็นครั้งแรกลุยศึกฟีฟ่าเดย์มิถุนายนที่จะถึงนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์2แมตช์พบไต้หวันและก็ฮ่องกงในวันที่16และก็19มิถุนายนโดยล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ามาโน่โปรกิ้งจะใช้ชุดผสมเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีแกนหลักรุ่นพี่ใหญ่นำทัพมาโดยธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นรวมถึง3แข้งนอกอย่างชนาธิปสงกรสินสุภโชคสารชาติและก็นิโครัตมิเคลสันที่สำคัญจะมีการเรียกตัวจักริดลาภตระกูลนักรุกตัวเก่งจากพีทีประจวบ FC ติดทัพช้างศึกชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับทางจักริดลาภตระกูลนั้นเคยมีประสบการณ์ในการย้ายไปเล่นบนเวทีญี่ปุ่นแบบเจ2กับสโมสรโทคุชิมะวอร์ติชมาแล้วนะแต่ผมเป็นว่างานนี้อาจจะเห็นอะไรดีๆในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมานกันดีครับบุรีรัมย์เปิดโฉม4แข้งทีมชาติไทยบินชุบตัวเลสซิตี้4เดือนเต็มๆโดยการที่ลุงเนวินยืนยันเองได้ว่าส่ง4แข้งชุบตัวเลสซิตี้4เดือนเต็มเลยนะโดยการนี้ทางบิ๊กเนมเดวินชิดชอบนะฮะอาจจะมีการยืนยันอีกครั้งและจะมีการส่ง4นักเตะทีมชาติไทยของบุรีรัมย์บินตรงไปที่ประเทศอังกฤษ 3-4 เดือนเพื่อจะไปชุบตัวและค่อยกลับมาลงลุยทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีกับโค้ชระอิสระศิโรกันต่อไปโดยการที่เดวินชิดชอบประธานสายฟ้าให้สัมภาษณ์หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างศึก FA ครับระบุว่าเป้าหมายหลักของผมคือเอาเด็กไทยไปยุโรปให้จบได้เพราะจะทำให้ฟุตบอลไทยนั้นมีความหวังเด็กมันจะได้ตั้งใจที่จะไปรอบนี้นอกจากสุบนัทผมก็จะส่งเยาวชน4คนที่เคยไปเทรนที่ซัปโปโรไปฝึกซ้อมที่เลสเตอร์เป็นเวลา 3-4 เดือนเต็มในครั้งนี้เมื่อเขากลับมาอาจจะช่วยโค้ชระอิสระศรีทโรได้ในชุดยุ3ปีที่จะถึงนี้เป็นในบางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับมาสดาอิชิอิกุนซือผู้ที่พาบุรีรัมย์คว้าทริปเปิลแชมป์2ซีซั่นติดต่อกัน
โดยขุนพลปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นะฮะปิดจ็อบตามเป้าหมายกับ3แชมป์เมเจอร์ลีกลูกหนังไทยในฤดูกาล2022ถึง2023ทั้งไทยลีก1ช้างศึก FA ครับและก็ Rival ครับเหนือสิ่งอื่นใดหากจะมองข้ามยอดกุนซือจากแดนซามูไรอย่างซังบาสดาอิชิอิก็ไปไม่ได้เสียแล้วหากไม่ใช่กุนซือฝีมือดีนำทัพคงไม่สามารถทำได้สำเร็จในครั้งนี้อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าที่สุดแล้วทางมาสดาอิชิอิทำผลงานให้กับตัวเองด้วยการเป็นโค้ชที่สามารถพาทีมเดียวคือบุรีรัมย์คว้าทริปเปิลแชมป์ได้2ฤดูกาลติดต่อกันสำหรับทางอดีตกุนซือสมุทรปราการซิตี้รายนี้ก่อนจะมาเริ่มรับงานกับทางทัพปราสาทสายฟ้าต่อจากทางอเล็กซานเดอร์กาม่าที่คุมแค่จบเล็กแรกของไทยลีก1ในฤดูกาล2021ถึง2022โดยการนี้มาสดาอิชิอิเริ่มงานวันแรกวันที่1ธันวาคมใช้เวลาแค่ราว1ปีกับอีก5เดือนพาทัพปราสาทสายฟ้าได้แชมป์3รายการได้แก่2ซีซั่นติดต่อกันนี่คือความยอดเยี่ยมของอดีตกุนซือคาชิมะแอตเลอร์ที่เขาคุมทีมในฐานะกุนซือใหญ่ระหว่างปี2015ถึง2017ที่พาทีมได้แชมป์เจลีก4สมัยพาทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปี2016ในครั้งนี้โดยการที่ทางมาสดาอิชิอิทำให้ยอดทีมของถิ่นอีสานใต้กลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งหลังพวกเขาเคยเสียอิสรภาพบุดแชมป์ไทยลีกให้กับทางสิงห์เชียงรายและก็บีจีปทุมในไทยลีกครั้งที่23และก็24ในช่วงปี62 63และ64ก่อนจะคัมแบ็กกลับมาเป็นแชมป์ได้2ฤดูกาลหลังสุดที่เหมาไปทุกโทรฟี่หลักชนิดที่ไม่แบ่งให้กับทางทีมไหนเลยผลงานดับเบิ้ลทริปเปิ้ลแชมป์ของทางมาสดาอิชิอิกับทางบุรีรัมย์และฤดูกาล2564และก็65ในครั้งนี้โดยการที่บอกได้เลยว่าแชมป์ไทยลีกครั้งที่15ผลงาน30นัดชนะไป19นัดเสมอ5แพ้ไป6ได้ทั้งหมด48ประตูเสีย19ประตูมีทั้งหมดโทษ2แต้มแชมป์ไทยลีกครั้งที่16ผลงานแข่ง30นัดชนะ23นัดเสมอ5นัดแพ้ไป2นัดได้75ประตูเสียไปทั้งหมด27ประตูมีทั้งหมด74แต้มต่อมาช้างแชมป์ FA ครับครั้งที่13ปี64ผลงานชนะนครราชสีมาบัสต้า FC 1-0แชมป์ช้างศึก FA ครับครั้งที่14ปี2565ผลงานชนะทรูแบงคอกไป2-0แชมป์ Rival League ครับครั้งที่11ปี2514ชนะ PT ประจวบ FC ไป4-0และก็แชมป์ Rival Cup ครั้งที่12ปี2565ถึง2516ชนะ BG ปทุมไป2-0ในครั้งนี้โอ้โหเป็นนะว่างานนี้ก็ได้ทางมาสดาอิชินะฮะคุมทัพในครั้งนี้ทางบุรีรัมย์ก็เลยได้แชมป์ก็เรียกว่าทริปเปิลแชมป์2สมัยเลยก็ว่าได้ถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันครับเสียเน่งมั่นใจโค้ชธงวิ่งฉิวปลอดพร้อมหนุนทำงานเต็มที่นะโดยเสียเน่งสุภสินลีลาลิศนะฮะหนึ่งในคนคีย์แมนสำคัญของทัพกระต่ายแก้วบีจีปทุมออกมาแสดงความเชื่อมั่นในฝีไม้ลายมือของโค้ชธงธงชัยสุโกกีว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมแห่งชินบีจีสเตเดียมกลับมาทำผลงานได้อีกคนอย่างแน่นอนพร้อมบอกบอร์ดบริหารทีมทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ทำงานสุดความสามารถโดยที่ไม่ก้าวก่ายแน่นอนพร้อมจะให้อิสระเต็มที่กับกุนซือป้ายแดงรายนี้โดยแฟนบอลไม่เฉพาะแค่ทีมบีจีปทุมเองแต่รวมไปถึงทีมอื่นต่างอดเป็นห่วงในตัวของกุนซือใหญ่คนใหม่ของบีจีปทุมอย่างโค้ชธงธงชัยสุโกกีไม่ได้นะฮะเนื่องจากที่ผ่านมากุนซือทีมกระต่ายแก้วมักจะอยู่ได้ไม่นานเรื่องดังกล่าวนี้มีการรายงานข่าวมาจากทางเสียเน่งสุภสินลีลาลิศบอกว่าบอร์ดบริหารทีมบีจีปทุมพร้อมสนับสนุนซัพพอร์ตให้โค้ชธงได้ทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวก่ายอย่างแน่นอนและบอร์ดทุกคนก็เชื่อมั่นเลยนะว่าโค้ชธงจะมาพาทีมบีจีปทุมกลับคืนสู่การเป็นทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ของไทยลีกได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรกับผลงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปในระยะยาวก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรให้กำลังใจและเอาใจช่วยโค้ชธงกันด้วยนะและนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ